ใครจะรู้บ้างว่าเมืองเงียบๆที่ใช้ชีวิตเรียบง่ายแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าจะจืดชืดเสมอไปตรงกันข้ามกับแฝงไปด้วยความน่าค้นหาและน่าติดตามเมืองที่ใครหลายคนเรียกกันว่ามหัศจรรย์เมืองสามอ่าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางตอนล่างและมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่งซึ่งจังหวัดนี้ใครได้มาก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นจังหวัดที่ยาวที่สุดก็ว่าได้ถ้านึกถึงหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สถานที่อันดับต้นๆคงจะเป็นสถานีรถไฟสถานีรถไฟที่นี่โดดเด่นทั้งในเรื่องของสถาปัตยกรรมที่งดงามและเสน่ห์อยู่ที่ความเก่าแต่สะอาดน่าค้นหาถ่ายรูปได้ทุกมุมอยู่ตรงไหนก็สวยไปหมดอาคารสถานีรถไฟหัวหินเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้อิทธิพลจากสถาปัตยกรรมวิกตอเรียมีรายละเอียดสวยงามประดับเสาค้ำยันได้รับการยกย่องว่าเป็นสถานีรถไฟที่สวยที่สุดในประเทศไทยเป็นสถานีรถไฟเพียงแห่งเดียวที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวถ้าหากใครมาหัวหินจะต้องมาถ่ายรูปคู่กับป้ายสถานีรถไฟซึ่งนับเป็นธรรมเนียมที่สืบต่อกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันชายหาดหัวหินอยู่ในอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นชายหาดยอดนิยมที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยเป็นที่ตากอากาศของเจ้านายในสมัยก่อนมีประวัติความเป็นมายาวนานด้วยระยะทางจากกรุงเทพมาหัวหินประมาณ200กิโลเมตรหรือขับรถประมาณ2ชั่วโมงครึ่งทำให้หัวหินเป็นสถานที่พักผ่อนในวันหยุดของคนกรุงเทพและชาวต่างประเทศหัวหินเป็นชายหาดที่สะอาดทรายละเอียดน้ำใสเหมาะกับการเล่นน้ำอุทยานราชพักเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ที่ตั้งพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระมหากษัตริย์ไทยในอดีต7พระองค์โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานชื่อว่าอุทยานราชพักซึ่งเป็นอุทยานที่สร้างขึ้นด้วยความจงรักภักดีเพื่อเป็นการเทิดทูนและประกาศเกียรติคุณพระมหากษัตริย์ไทยแห่งสยามวัดห้วยมงคลเป็นวัดที่ประดิษฐานรูปเหมือนหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลกแต่เดิมมีชื่อว่าวัดห้วยคดตั้งอยู่ในชุมชนบ้านห้วยคดตำบลทับใต้อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระราชทานนามใหม่ให้ชื่อเปลี่ยนเป็นมงคลซึ่งปัจจุบันใช้ชื่อทั้งหมู่บ้านวัดโรงเรียนและโครงการต่างๆอีกมากมายด้วยเรื่องราวอิทธิปาฏิหาริย์ของหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดที่พุทธศาสนิกชนในภาคใต้ให้ความเคารพเลื่อมใสเป็นเวลานานและรู้จักเป็นอย่างดีจึงก่อเกิดความร่วมมือร่วมใจจากหลายองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในการสร้างประติมากรรมองค์จำลองหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลกปัจจุบันรูปหล่อหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งหล่อด้วยโลหะผสมได้จัดสร้างเสร็จสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยให้พุทธศาสนิกชนทั่วทั้งประเทศเดินทางมากราบนมัสการด้วยเส้นทางที่สะดวกต่อการคมนาคมตลาดโต้รุ่งหัวหินนับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแรกๆของเมืองหัวหินและเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันดับต้นๆที่ใครที่มาหัวหินจะต้องนึกถึงและมาเที่ยวกันเพราะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและอยู่คู่หัวหินมายาวนานเป็นที่รู้จักกันดีทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศตลาดโต้รุ่งหัวหินเป็นแหล่งรวมร้านค้าร้านอาหารอร่อยมากมายเช่นผัดไทยหอยทอดไก่ทอดอาหารตามสั่งอาหารทะเลสดๆรวมไปถึงขนมหวานสามารถหารับประทานได้ที่ตลาดโต้รุ่งหัวหินแห่งนี้นอกจากนี้ตลาดโต้รุ่งหัวหินยังเป็นแหล่งช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่นของแต่งบ้านของฝากของเที่ยวรึกให้ผู้มาเที่ยวได้เลือกดูเลือกซื้อตามใจชอบไม่ว่าจะเป็นกระเป๋ารองเท้าหมวกเสื้อผ้าและสินค้าอื่นๆอีกมากมายที่ตั้งจะวางแผงขายเรียงรายอยู่เต็มสองข้างทางเดินให้ผู้มาเยือนเลือกชมสินค้าอย่างเพลิดเพลินที่ตั้งตลาดโต้รุ่งหัวหินอยู่บนถนนหัวหินซอย72หรือบนถนนเดชานุชิตเป็นตลาดที่ปิดถนนทั้งซอยตั้งแต่ถนนเพชรเกษมถึงทางรถไฟเพื่อทำเป็นถนนคนเดินของเมืองหัวหินในขณะที่ช่วงเวลาปกติจะใช้เป็นเส้นทางสัญจรทั่วๆไปแต่ช่วงเย็นของทุกๆวันตั้งแต่เวลาประมาณ16นาฬิกาบรรดาพ่อค้าแม่ค้าจะพากันมาเปิดร้านตั้งร้านค้าแผงลอยกันบนถนนแห่งนี้จนถึงเวลาประมาณ23นาฬิกาจึงเริ่มทยอยเก็บร้านกันซิเคด้าหรือซิเคด้ามาร์เก็ตตั้งอยู่ในบริเวณสวนสีตลาดนัดยามเย็นที่รวมงานศิลปะร่วมสมัยแขนงต่างๆรวมถึงสิ่งประดิษฐ์งานแฮนด์เมดของตก
แต่งบ้านเสื้อผ้าสิ่งของเครื่องมือสินค้ามากมายเพื่อนำมาแสดงและจำหน่ายในสไตล์เปิดอีกทั้งเปิดตาและเปิดใจร่วมทำกิจกรรมเวิร์กช็อปจากชมรมต่างๆของกลุ่มเล่านิทานกลุ่มละครกลุ่มเต้นรำกลุ่มถ่ายภาพซึ่งจะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาสร้างสีสันและเสริมสร้างสุนทรียภาพท่ามกลางบรรยากาศ Tropical Garden อันร่มรื่นไปด้วยพันไม้อายุร่วมร้อยปีภายใต้แนวคิดตลาดนัดเปิดสื่อเปิดใจเปิดไอเดียบนพื้นที่สีเขียวอันร่มรื่นไปด้วยแมกไม้มากมายกว่า10ไร่เปิดทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ตั้งแต่4โมงเย็นจนถึง5ทุ่มใครชอบงานศิลปะดีๆห้ามพลาดสวนน้ำวนานาวาหัวหินเป็นสวนน้ำที่ได้รับการออกแบบและถูกสร้างภายใต้แนวความคิดวอเตอร์เจงเกอร์แห่งแรกในเอเชียมีการผสมผสานระหว่างความเป็นสวนน้ำและป่าเมืองร้อนเข้าด้วยกันเนรมิตพื้นที่โล่งใจกลางเมืองหัวหินกว่า20ไร่ให้กลายเป็นสวนน้ำในป่าเขตร้อนบ่งบอกถึงความใส่ใจในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมและคำนึงถึงความเป็นอยู่ของชุมชนรอบข้างโดดเด่นด้วยการออกแบบสวนน้ำให้มีความกลมกลืนกับธรรมชาติประกอบกับสไลเดอร์และเครื่องเล่นที่สนุกมาตรฐานระดับโลกถึง19ชนิดตื่นตาและท้าทายไปกับสไลเดอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นไฮไลท์ของที่นี่วานานาวาหัวหินเป็นสวนน้ำเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่ใช้หลักปฏิบัติทางด้านความปลอดภัยตามแบบสากลมีความเคร่งครัดในการคัดเลือกเจ้าหน้าที่และได้รับการฝึกฝนพร้อมทดสอบเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้สนุกสนานอย่างไร้กังวลปากน้ำปราณบุรีทะเลสวยหาดทรายขาวล่องเรือชมแม่น้ำปราณบุรีสัมผัสวิถีชาวปากน้ำปราณชายหาดปากน้ำปราณเป็นชายหาดที่ยาวประมาณ7กิโลเมตรแม้จะอยู่ใกล้หัวหินแต่เป็นชายหาดที่เงียบสงบร่มรื่นบริเวณปากน้ำปราณคือบริเวณช่วงที่แม่น้ำปราณบุรีไหลลงสู่ทะเลชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการประมงหมู่บ้านแห่งนี้จึงกลายเป็นศูนย์รวมอาหารทะเลจำหน่ายอาหารในราคาย่อมเยาอาหารทะเลที่ขึ้นชื่อของที่นี่คือปลาหมึกสดปลาหมึกแดดเดียวปลาหมึกแห้งกะปิเคยและกุ้งแห้งสวนทุเรียนป่าละอูเสน่ห์รสชาติความอร่อยของทุเรียนป่าละอูทำให้ใครหลายคนที่เคยลิ้มลองอดใจไม่ไหวต้องแวะเวียนแวะชิมทุเรียนป่าละอูทุเรียนท้องถิ่นแห่งนี้มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นไม่เหมือนใครเพราะสภาพภูมิประเทศเอื้ออำนวยต่อการเติบโตของต้นทุเรียนมีทั้งความชื้นสัมผัสสูงมีอุณหภูมิต่ำในเวลากลางคืนและเป็นดินร่วนปนทรายน้ำไม่ขังนานเหมาะอย่างยิ่งสำหรับปลูกทุเรียนทำให้ทุเรียนป่าละอูมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเฉพาะตัวและมีรสชาติดีวัดอ่างสุวรรณหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าวัดหนองหอยในอำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อาจดูเป็นวัดธรรมดาทั่วๆไปแต่ที่ไม่ธรรมดาก็ตรงพระอุโบสถที่วัดนี้งดงามเป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวของไทยเพราะเป็นโบสถ์ที่ทำจากไม้ต้นตาลไม้ตาลที่ใช้สร้างต้องเป็นไม้ตาลอายุ 70-100 ปีภายในพระอุโบสถนอกจากจะมีพระประธานที่จำลองมาจากองค์พระพุทธชินราชแล้วยังมีพระพุทธรูปองค์สำคัญที่เป็นที่เคารพศรัทธาของคนในละแวกนี้นั่นคือหลวงปู่ไชว่ากันว่าท่านศักดิ์สิทธิ์นักใครเดือดเนื้อร้อนใจเจ็บไข้ได้ป่วยก็มักมากราบไหว้ขอพรจากท่านอยู่เสมอวัดทางสายเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านสถาปัตยกรรมจิตรกรรมประติมากรรมศาสนาและเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านนิเวศวิทยาได้เป็นอย่างดีปูชนียสถานและปูชนียวัตถุที่สำคัญในวัดนี้ประกอบไปด้วยพระพุทธกิตติสิริชัยหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าหลวงพ่อใหญ่พระพุทธรูปปางสมาธิแบบศิลปะคันธระเป็นจุดชมวิวที่สวยงามสามารถมองเห็นชายหาดบ้านกรูดเวิงอ่าวและทิวมะพร้าวสุดสายตาเหมาะสำหรับชมพระอาทิตย์ขึ้นและตกในยามเช้าและยามเย็นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์บางคนอาจจะมองว่าเป็นเมืองผ่านแต่ถ้าคุณได้มาสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของคนเมืองนี้อย่างจริงจังเราจะค้นพบว่าความสุขและการพักผ่อนอย่างแท้จริงหาได้ไม่ไกลเกินเอื้อมอยู่ที่นี่ที่เมืองสามอ่าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เที่ยวสนุกสุขสันต์มาประจวบคีรีขันธ์กันนะ